นิตยสาร The Economist ก็ได้ประเมินครับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศกรีซนั้นทำผลงานได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีติดอันดับ1ใน35ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับสภาวะตัวเลขความเป็นจริงของผู้คนในประเทศครับหลังจากหนี้สาธารณะของกรีซนั้นพุ่งทะลุ 160% ในขณะที่ค่าครองชีพนั้นก็พุ่งสูงขึ้นแทบจะทุกรายการนะครับค่าอาหารสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและสะท้อนให้เห็นว่าผู้คนในกรีซนั้นกำลังลำบากแต่ทำไมบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซนะครับว่านิตยสาร The Economist ได้จัดอันดับให้กรีซอยู่ในกลุ่ม1ใน35ประเทศซึ่งมีผลงานทางเศรษฐกิจดีต่อเนื่องเป็นปีที่2ในขณะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซในภาพรวมนั้นยังคงอ่อนแอครับแม้ว่าจะต้องรับความช่วยเหลือทางการเงินมาแล้วถึง3ครั้งจากเจ้าหนี้นานาชาติตั้งแต่ปี2553ครับมูลค่าโดยรวมก็เกือบ3แสนล้านยูโรหรือมากกว่า11ล้านล้านบาทปัจจุบันหนี้สาธารณะของกรีซนั้นมีสัดส่วนสูงกว่า 160% ของ GDP ภายในประเทศแล้วนะครับในขณะที่ค่าตอบแทนรายเดือนของประชาชนนั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปครับส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนนั้นสวนทางกับค่าครองชีพซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของยุโรปประมาณ 5.5% ในปี2565ครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติยุโรปหรือว่า Eurostat ได้ระบุนะครับว่าอัตราเงินเฟ้อรายปีของกรีซนั้นปรับลดลง 3% เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจากที่เคยสูงถึง 9.65% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี2565อย่างไรก็ตามครับราคาอาหารในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นถึง 9% ครับขณะเดียวกันราคาเนื้อวัวพุ่งขึ้น 8.1% ผลไม้สูงขึ้น 12% ราคาชีสนมไข่แพงขึ้นเกือบ 5% นะครับน้ำมันมะกอกพุ่งสูงขึ้นกว่า 31% ภายในรอบ12เดือนครับทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นผลมาจากสภาวะภูมิอากาศโลกร้อนซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตในสเปนซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักและส่งออกน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดของโลกครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ